ิ่งที่พี่ขวัญกับทีม SEAC ทำอยู่ตอนนี้คือจะทำยังไงให้มันมี channel ในการเรียนรู้โดยเป็น world class content นะครับซึ่งผมว่าอิตาลีเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวเรามีอยู่ใน 8-9 ประเทศตอนนี้เราจะทำยังไงให้คนไทยเนี่ยสามารถมีความอึดความขยันที่จะแข่งขัน YourNextU เนี่ยมันเป็นช็อตคัตให้กับคนไทย generate channel ที่เร็วที่สุดในการที่จะได้ access ของคอนเทนต์ที่เป็น world class content ทีนี้มาดูเรื่องคอนเทนต์ที่เขาทำออกมาจะเห็นว่ามันนับทูเดตมากๆผมทำ innovation ใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่า best practice เนี่ยคือ3 area ด้วยกันนะครับ design business technologyถ้าดูคอนเทนต์ที่ YourNextU เอามา provide ให้เนี่ยมันผสมผสานระหว่าง3 area นี้ซึ่งคือส่วนผสมที่สำคัญที่สุดสำหรับ New Skill แห่งอนาคตสำหรับ Innovative Economy นะครั้งนั้นในเรื่องคอนเทนต์เนี่ยครบถ้วนมากยังไม่ต้องพูดถึงว่าสามารถไปเอาคอนเทนต์ระดับโลกมาทำในราคาที่ affordable สำหรับคนไทยซึ่งอันนี้ชนะใจผมมากผมรู้สึกว่าการศึกษาที่ดีไม่ควรจะมีเฉพาะคนรวยที่เข้าถึงได้YourNextU เนี่ยเป็นการรวมหลายๆเมธอดของการ develop ของคนขึ้นมาแต่สิ่งที่เราบอกว่ามันถูกกับ strategy ที่เราจะไปเลยคือคนสามารถ access ได้และเรียนได้ตลอดเวลากว่า 80% ของ AS เนี่ยค่ะตอนนี้เป็น generation Y เด็กกลุ่มนี้ไม่รอมันคือของที่ถูกกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่และเราเชื่อว่าอันนี้จะตอบโจทย์ทำให้เขาเสริมศักยภาพตัวเองได้ตลอดเวลาก็เห็นว่าคอนเทนต์ที่นี่เนี่ยมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการช็อตคัทในการเรียนรู้ได้สามารถที่จะเข้าถึงความทันสมัยของวิชาการหรือดิสกิลอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะอันแรกเลยนะครับอันที่สองเนี่ยเข้าคลาสแล้วมานั่งเทรนกว่าจะจบก็หลายปีนะครับเพราะนั้นก็ให้เข้าระบบไปพร้อมกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสปีดออฟเชนที่เร็วขึ้นด้วยความใหญ่ขององค์กรเนี่ยจะไปก็ช้าการรีสกิลวันนี้ไม่ต้องถามว่าต้องรีสกิลไหมคำถามที่น่าสนใจคือจะรีสกิลยังไงแล้วจะไปด้วยสปีดยังไงให้มันเร็วนะครับคำว่ารีสกิลเราไม่สามารถที่จะป้อนได้เราอยากให้คนลุกขึ้นมาออกแบบในการทำสกิลของตัวเองแล้วถ้ามันผสมผสานได้อนาคตมันจะเป็น culture ที่ทำให้องค์กร sustainYourNextU เนี่ยก็คือสามารถที่จะเรียนได้มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์เพราะถามว่าถ้าเป็นออนไลน์ทั้งหมดเวิร์กไหมจริงๆแล้วการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นต้องมีอินเทอร์แอคชั่นมีการเจอเพื่อนมีการคุยกันมีการถกกันเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่เราสั่งเขาให้เขาไปเรียนอย่างเดียววิชาที่เราเรียนแล้วได้ความรู้มากสุดคือวิชาที่เราสนใจคุณสนใจเรื่องไหนเนี่ยควรจะเอากลับมา practice ในการทำงานด้วยคอร์สจากสถาบันระดับโลกมาพร้อมรูปแบบการเรียนรู้ที่เลือกรูปแบบได้ตามความถนัดที่เป็นคุณไม่ว่าจะออนไลน์เข้าคลาสกับอาจารย์เสิร์ชอ่านจากคลังความรู้หรือจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดจ่ายครั้งเดียวเรียนได้บ่อยตลอดปี